ัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านรายการกลุ่มสัมพันธ์เบาหวานจากหมออริยาทองผิวปีที่5แล้วนะคะเรามากันทุกๆสัปดาห์ณวันนี้เราจะเป็นตอนที่2ของการที่เราจะเรียนปรึกษาอาจารย์หมอกฤตลี่ทองอินอาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่าอาจารย์มาจากที่ไหนครับสวัสดีครับผมหมอกฤตลี่ทองอินครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับแล้วก็รับผิดชอบดูแลเรื่องการบริการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงครับโรคเรื้อรังนะครับเรามีหนุ่มหล่อนะคะคุณวิสุทธิ์ปรีชาธรรมรัตน์คุณวิสุทธิ์มาในนามใครครับผมมาในนามรองประธานกรรมการกลุ่มสัมพันธ์เบาหวานครับหรือไทดีมเฟรนด์สครับครับครั้งที่แล้วอาจารย์หมอกฤตได้พูดกับเราถึง2553เรียนเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะครับครับปี2553เนี่ยสปสช.ก็จัดตั้งขอค่าใช้จ่ายจากรัฐบาลนะมาเป็นเงินเรียกว่าเป็นบริการบริการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงหรือบางทีเราเรียกว่ากองทุนเบาหวานและความดันโลหิตสูงนะก็คือเอาเงินขอเงินมาเพิ่มเติมจากรัฐบาลเพื่อที่จะจ่ายให้กับหน่วยบริการในการดูแลคนที่เป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงเพื่อตรวจคัดกรองนะว่ามีภาวะแทรกซ้อนหรือยังถ้าหากยังไม่มีจะต้องให้การดูแลรักษาอย่างไรต่อถ้าหากมีภาวะแทรกซ้อนแล้วจะต้องดำเนินการอย่างไรต่ออันนี้ก็เราก็ดำเนินการมาตั้งแต่ปี53ก็ดูแลทั้งเบาหวานชนิดที่1และเบาหวานชนิดที่2นะครับต่อมาเราก็ได้รับการข้อเสนอแนะจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะว่าเบาหวานชนิดที่1เนี่ยมีความจำเป็นมากเลยนะที่จะต้องได้รับยาอินซูลินแล้วอุปกรณ์ที่จะ อะไรนะติดตามดูแลระดับน้ำตาลของตนเองนะครับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ได้นำล่องนะเก็บข้อมูลนะเรื่องพวกนี้แล้วท้ายที่สุดนะครับก็เสนอแนะต่อสปสช.นะครับสปสช.ก็ได้ประกาศเรื่องนี้ในปี2565ที่ผ่านมาอย่างเป็นทางการนะว่า เราจะจ่ายค่าดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1เพิ่มเติมเพื่อที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะครับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1เพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นไปตามแนวเวชปฏิบัติที่สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยภายใต้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้กำหนดนะครับถามว่าดูแลอะไรบ้างนะครับก็ตั้งแต่เรื่องของการสอนให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่อื่นเนี่ยชนิดที่1เนี่ยรู้จักประเมินนะแล้วก็ทักษะในการเจาะน้ำตาลแล้วก็ประเมินค่าน้ำตาลนะครับแล้วก็ให้ได้รับจะเรียกแผ่นสตริปตรวจระดับน้ำตาลในเลือดพร้อมอุปกรณ์เครื่องเจาะนะครับนะสตริปเนี่ยตามที่สมาคมโรคเบาหวานได้แนะนำนะครับอันนี้ก็คือค่าใช้จ่ายแล้วก็ต่อมาก็มีเรื่องของค่าตรวจเลือดประจำปีเพื่อดูภาวะแทรกซ้อนอย่างเช่นตรวจฮีโมโกลบิน A1C นะครับตรวจไมโครอัลบูมินนะในน้ำในปัสสาวะนะครับตรวจไขมันไลปิดโปรไฟล์นะครับตรวจตาตรวจเท้านะครับอันนี้ก็คือชุดบริการนะอันนี้คือปี65ที่เราเริ่มให้มาปี2566เราเพิ่มเติมอีกอันหนึ่งนะฮะที่สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยได้นำล่องมาก็คือเรื่องของการให้เรียกว่าอะไรเครื่องตรวจระดับน้ำตาลต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า CGM เครื่อง CGM Continuous Glucose Monitoring นะครับโดยสปสช.เนี่ยจ่ายเป็นค่าเซ็นเซอร์ให้นะที่ใช้ติดทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ1ตัว1ตัวไปนะครับตามความจำเป็นเลยถ้าผู้ป่วยคนใดที่จำเป็นจะต้องได้รับการติดเซ็นเซอร์ต่อเนื่องตลอดทั้งปีตลอดไปก็ใช้ไปคนไหนติดชั่วครั้งชั่วคราวก็ขึ้นอยู่ดุลพินิจของแพทย์นะครับตรงนี้สปสช.ดูแลครอบคลุมทั้งหมดเลยตอนนี้ครับนะครับ
ครับอันนี้ก็เชิญค่ะก็พูดให้ทางบ้านดีใจด้วยนะครับเพราะว่าทางสปสช.บอกว่าจะดูแลใน5เรื่องนะครับที่บอกว่าเรื่องที่จะดูแลไม่ได้จะบอกว่าเรื่องที่2ปรากฏว่าเบาหวานชนิดที่1เนี่ยผ่านเกณฑ์ข้อที่2นะครับเพราะว่าก็ใช้สปสช.ใช้เกณฑ์ซึ่งแพทย์สมาคมและสมาคมโรคเบาหวานบอกมาว่าควรจะดูแลเลยเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นแผ่นตรวจน้ำตาลนะครับการเจาะค่าใช้จ่ายในการตรวจเลือดประจำปีนะครับรวมถึงเซ็นเซอร์อุปกรณ์ในกรณีที่ติด CGM นะครับก็ดีใจแทนประชาชนทั้งประเทศนะครับที่ทางสปสช.เห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ดูแลเราเพิ่มขึ้นในลำดับถัดไปครับตอนนี้ดีใจแล้วครึ่งนึงครับอีกครึ่งนึงครับมีข้อห่วงใยครับข้อกังวลในฐานะผมพูดในนามตัวแทนของผู้ใช้บริการนะเพราะลูกสาวตอนนี้ใช้สิทธิ์30บาทกันนะครับคือเนื่องจากว่าโดยหลักการทางการแพทย์นะครับพอบ่อนชนิดที่1เนี่ยเป็นอาการซึ่งอาจจะต้องการแพทย์และทีมรักษาเฉพาะทางเนี่ยทำให้เมื่อสิทธิ์สปสช.ที่เราอยู่ในหน่วยปฐมภูมิเนี่ยอาจจะไม่พร้อมในการดูแลเราก็จะต้องทำเรื่องส่งต่อไปทีละขั้นก็ต้องไปทุติยภูมิก่อนนะครับไล่ไปเลยครับปฐมภูมิทุติยภูมิตติยภูมินะครับซึ่งบ่อนชนิดที่หนึ่งอาจจะต้องไประดับตติยภูมิที่เป็นการรักษาเฉพาะทางก็จะเกิดความแบบยุ่งยากลำบากในกรณีที่อย่างลูกสาวเนี่ยเราเคยรักษาด้วยสิทธิ์นึงที่โรงพยาบาลนึงแล้วก็มีเรียกว่าข้อมูลเก็บไว้นานมากหลาย10ปีแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้รักษาเนี่ยทั้งคนรักษาแล้วก็ผู้เป็นเบาหวานด้วยแต่พอเปลี่ยนใช้สิทธิ์ปุ๊บเราต้องมาทำเรื่องส่งตัวเงี้ยแล้วต้องส่งกันทุก6เดือนและนัดเบาหวานกันทุก4เดือนกลายเป็นว่าเหมือนเราต้องทำเรื่องส่งตัวทุกครั้งที่จะต้องไปโรงพยาบาลต้องทำเองทำมาเองครับแล้วก็เนี่ยก็จะต้องทั้งลางานด้วยผู้ปกครองก็ลางานลูกสาวก็ต้องลาเรียนนะครับก็แล้วมันต้องไป3ชั้นอย่างที่บอกแล้วก็ต้องทำเรื่องแต่ปฐมภูมิไปทุติยภูมิแล้วมาถึงจะได้มารักษาที่ตติยภูมิเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแล้วมันต้องทำใหม่ทุกครั้งเลยมันไม่มีการเก็บข้อมูลฐานหรืออะไรแล้วเราต้องไปต่อคิวเหมือนกับว่าเราไปรักษาทุกครั้งอ่ะมันไม่มีช่องทางในการที่ว่าทำเรื่องส่งตัวไม่มีช่องด่วนไม่เราไม่อยากใช้คำว่าช่องด่วนนะครับเราไม่ได้ต้องการอภิสิทธิ์อะไรนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราพูดถึงเรื่องระบบงานเนี่ยมันไม่มีช่องสำหรับผู้เป็นเบาหวานกับผู้ที่จะมาทำเรื่องเอกสารส่งตัวครับผมจะช่วยได้ยังไงครับครับระบบพวกนี้สปสช.ก็มองอยู่นะครับว่าคือระบบที่สปสช.ออกแบบไว้เนี่ยเราอยากให้มีหน่วยบริการประจำนะลงทะเบียนกับหน่วยบริการประจำเมื่อจะไปดูแลรักษานะหน่วยบริการที่สูงขึ้นนะทุติยภูมิตติยภูมิเนี่ยระบบเดิมก็จะดีไซน์ออกแบบไว้ให้มีใบส่งตัวนะครับตรงนี้เราก็เห็นข้อจำกัดอยู่ว่ามันบางกรณีก็อาจจะเป็นประโยชน์แต่บางกรณีก็เป็นอุปสรรคสำหรับคนที่ใช้บริการประจำเรื่องนี้อยู่แล้วเหมือนว่าต้องไปทำเรื่องเดิมซ้ำต้องหยุดงานค่ะ2วันอย่างเงี้ยตรงนี้ก็เรียนว่าเราคงจะหาทางที่จะปรับปรุงแก้ไขนะว่าจะทำอย่างไรไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวนะยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะในการที่เข้าคิวผ่าตัดหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็มองอยู่นะครับอันนี้ก็ขอรับไว้นะครับในเบื้องต้นแล้วก็จริงๆเราก็พยายามเปิดอย่างเช่นว่าบริการปฐมภูมิไปที่ไหนก็ได้อันนี้เราก็เปิดนั่นหมายว่าไปปฐมภูมิของโรงพยาบาลใหญ่ก็ได้นะครับตรงเนี้ยบางทีมันอาจจะยังรายการที่ให้เบิกจ่ายตรงเนี้ยมันอาจจะยังไม่แมทอะไรนะสอดคล้องกับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่1ครับนะครับก็ยังมีข้อจำกัดหรือว่ากรณีผู้ป่วยในนะก็ไม่ยังเป็นต้องมีใบส่งตัวนะถ้าไปที่โรงพยาบาลนั้นๆแล้วโรงพยาบาลนั้นๆเห็นความจำเป็นในการที่จะรับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อดูแลเนี่ยก็สามารถที่จะเบิกค่าใช้จ่ายจากสปสช.ได้เลยนะครับโดยไม่ต้องกลับไปใช้ใบส่งตัวสองตอนไม่พอค่ะครับผมอาจารย์ต้องพักเดี๋ยวขอตอนที่3นะคะไม่มีใครว่าเลยนะคะครับ
ขอบพระคุณนะคะวันนี้ต้องลาเรื่องเวลาเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมาใหม่ค่ะอาจารย์คะวันนี้สวัสดีก่อนนะคะครับสวัสดีครับ